คุณผู้ชมคะสำหรับสตาร์ทอัพที่จะมาโชว์เคสในวันนี้ค่ะเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารงานขายสำหรับธุรกิจ B2B อย่าง Visible ไอเดียของเขาจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมสาโรจน์นะครับ CEO จาก Visible นะครับ Visible เนี่ยเป็นโปรแกรมบริหารงานขายสำหรับธุรกิจ B2B นะครับโดยที่ธุรกิจ B2B เนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่2เรื่องนะครับก็คือว่ารายได้เกินครึ่งเนี่ยมาจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำนะครับแล้วก็รายได้เกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากช่องทาง direct sales นะฮะทีมเซลส์ก็เลยสำคัญมากๆเลยนะครับแต่ว่า 95% ของธุรกิจในไทยเนี่ยยังใช้โปรแกรม Excel Spreadsheet ในการบริหารงานขายอยู่นะครับทางเซลส์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะในการกรอกข้อมูลลงไปใน Spreadsheet เนี่ยด้วยมือนะครับแล้วก็ต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็สร้างรายงานการขายอีกนะครับและเมื่อผู้บริหารได้รับรายงานเนี่ยก็ไม่เชื่อข้อมูลอีกนะฮะเพราะว่าใน Spreadsheet เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้ง่ายมากๆเลยนะฮะอย่างเช่นถ้าผมเป็นเซลส์เนี่ยและไม่อยากให้ทางเจ้านายเนี่ยตามงานเนี่ยผมก็อาจจะแอบลบดีลนี้ทิ้งไปเลยนะครับหรือบางทีเราไม่ลบแต่ว่าเราแก้ไขข้อมูลอย่างเช่นตอนเปิด1ล้านตอนปิดเหลือ 200,000 เป็นต้นนะฮะดังนั้นเมื่อต้นข้อมูลต้นน้ำไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยทางผู้บริหารก็ไม่สามารถนำข้อมูลเนี้ยไป forecast ยอดขายได้อย่างแม่นยำนะแล้ว Visible จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับลองมาดูกันนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ย Visible จะช่วยเก็บลีดจากทุกช่องทางแบบอัตโนมัตินะฮะอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างจริงของลูกค้าเรารายหนึ่งเนี่ยที่เขามีลีดจากหลายช่องทางนะฮะอย่างเช่นการไปออกบูธที่งานอีเวนต์นะครับแล้วก็ลูกค้าเข้ามาสนใจที่บูธเนี่ยก็อาจจะกรอกฟอร์มนะฮะบน Google Form นะลูกค้ากรอก1 2 3 4เนี่ยพอกดโอเคปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาสร้างดีลบน Visible ให้อัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ทำเหมือนกันกับลีดที่เข้ามาจากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีอยู่แล้วนะฮะหรือบางทีลูกค้าจ้างเอเจนซี่รันแคมเปญให้นะเอเจนซี่ส่งอีเมลมาให้เราก็จะแกะอีเมลนั้นแล้วก็สร้างดีลบน Visible ให้อัตโนมัติเช่นกันนะครับและเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะแสดงหน้าตาแบบนี้นะฮะที่เห็นเนี่ยเราเรียกว่า Visual Sales Pipeline นะครับข้อมูลที่กรอกบน Spreadsheet เนี่ยจริงๆเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงการแสดงผลให้เป็นในรูปแบบที่เราเรียกว่าการ์ดดีไซน์นะฮะโดยที่ดีลแต่ละดีลเนี่ยก็คือการ์ดแต่ละใบนะครับและที่เห็นแต่ละคอลัมน์เนี่ยก็คือขั้นตอนการขายนะฮะที่ทางบริษัทใช้จริงอยู่แล้วนะฮะยกตัวอย่างเช่นลีดเข้ามาใหม่ติดต่อลูกค้าแล้วรับประชุมได้แล้วเสนอราคาแล้วแล้วก็ปิดการขายนะครับดังนั้นการ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะค่อยๆเดินทางจากซ้ายไปขวานะครับโดยที่ผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากที่จะให้ดีลทุกดีลเนี่ยไปอยู่ขวาเยอะๆแล้วก็เร็วๆใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยความเป็นจริงก็จะมีจังหวะและเวลาของมันนะครับซึ่ง Visible เนี่ยช่วยให้เราสามารถรู้ได้ว่าดีลเนี่ยไปกองอยู่ตรงไหนไปคอขวดอยู่ตรงไหนควรจะเข้าไปจัดการโฟกัสที่ดีลไหนก่อนและหลังนะครับและเมื่อเราซูมอินเข้าไปที่หน้าดีลเนี่ยเราจะสามารถรู้ความคืบหน้าของทุกดีลได้อัตโนมัตินะฮะอย่างตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าดีลนี้เนี่ยเมื่อ10นาทีที่แล้วลูกค้านะฮะส่งไลน์หาเซลส์ของบริษัทนะครับเพื่อบอกว่าให้ส่งไปเสนอราคาด่วนเลยนะครับพอเจ้านายเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะมอบหมายงานให้กับเซลส์เนี่ยเพื่อมาส่งไปเสนอราคาภายในพรุ่งนี้นะฮะเราเรียกว่าแทสนะครับนะฮะและอีก1 use case เนี่ยที่บริษัทไทยใช้เยอะมากๆเลยก็คือว่าคนไทยเนี่ยพอเริ่มสนิทกันหน่อยก็อยากจะคุยกันต่อทางไลน์ถึงแม้จะเป็นเรื่องงานก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสนอราคาส่งสินค้าตัวอย่างเนี่ยเราก็มักจะทำผ่านไลน์กันนะฮะ Visible เราก็เห็นพฤติกรรมนี้นะฮะเราก็เลยช่วยหาวิธีในการเก็บไลน์แชทไม่ว่าจะเป็นผ่านไลน์ส่วนตัวหรือว่าไลน์ของบริษัทมาเก็บไว้ใน Visible นะครับหรือบางทีวันนี้ผมอยู่ข้างนอกเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างดีลใหม่เราก็สามารถทำได้ผ่านไลน์เช่นกันนะอย่างตัวอย่างที่เห็นเนี่ยเราแชทกับผู้ช่วยของเราเนี่ยซึ่งก็คือบอทของ Visible เนี่ยประมาณ4แชทนะครับว่าดีลชื่ออะไรเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นบริษัทและมูลค่าที่คิดว่าจะได้เนี่ยถ้าปิดการขายได้จะเป็นเท่าไหร่นะฮะประมาณ4แชทเราก็จะสร้างดีลขึ้นมาได้นะฮะเจ้านายผมอยู่ที่ออฟฟิศทีมงานผมอยู่ที่ออฟฟิศก็จะรู้ว่ามีดีลใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างดีลใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นมีงานได้รับมอบหมายใหม่งานถูกทำเสร็จแล้วหรือว่าปิดการขายได้แล้วเนี่ยหรือดีลเนี่ยมีการย้ายจากขั้นตอน1เป็นขั้นตอนที่2เนี่ยนะฮะก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องเช่นกันและเมื่อเราต้องการสร้างใบเสนอราคานะครับเราก็สามารถทำได้ง่ายๆใน2คลิกนะครับโดยที่เบื้องหลังเนี่ยการที่เราทำใบเสนอราคาใน Visible เนี่ยธุรกิจก็จะสามารถรู้ได้ว่าสินค้าอะไรขายดีที่สุดนะฮะดีลนี้เราขายสินค้าอะไรไปในราคาเท่าไหร่
ให้ดิสคาวไปกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะราคาที่ให้ถูกต้องหรือเปล่านะครับนะครับธุรกิจ B2B เนี่ยบางทีปิดการขายแล้วเนี่ยหน้าที่เรายังไม่จบนะครับเพราะว่าเรายังต้องติดตามเรื่องการชำระเงินอีกนะฮะซึ่งอีกหนึ่งข้อของธุรกิจบ้านเราก็จะมีเรื่องของการงวดการชำระเงินที่ค่อนข้างยาวนานใช่ไหมฮะ B2B เราก็เข้าใจเพนพอยต์ข้อนี้ก็ Visible ก็จะช่วยติดตามเรื่องการชำระเงินด้วยนะครับเมื่อถึงเวลาใกล้ถึงดีลการชำระเงินเนี่ยเราก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์อีกเช่นกันนะครับเพื่อให้เราไม่พลาดเรื่องของการเก็บ cash flow นะครับนะทางทีมแอดมินเนี่ยที่เคยต้องตามเซลส์ไพป์ไลน์จากเซลล์หลายๆท่านเนี่ยเพื่อมารวบรวมแล้วก็สร้างรีพอร์ตทุกสัปดาห์เนี่ยก็ไม่ต้องทำแล้วนะฮะเพราะต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะช่วยสร้างรายงานแบบเรียลไทม์แบบอัตโนมัตินะครับนะฮะนี่และนี่ก็คือประสิทธิภาพนะฮะของ Visible ซึ่งช่วยให้กับธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะใช้ทีมงานเดิมจำนวนเท่าเดิมหน้าเดิมเลยเนี่ยแต่สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้3เรื่องหลักๆนะฮะข้อแรกคือเพิ่มอัตราปิดการขายได้ 30%ลดระยะเวลาในการปิดการขายได้ 20% และช่วยเพิ่มความสามารถในการคาดการยอดขายให้มันยำมากขึ้นได้กว่า2เท่าครับผมฮะและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของ Visible โปรแกรมบริหารงานขายสำหรับธุรกิจ B2B ครับสวัสดีค่ะคุณโคค่ะถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่เข้ามาตอบโจทย์งานขายได้อย่างแท้จริงเลยนะคะทั้งการรวบรวมข้อมูลงานขายหลากหลายช่องทางเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไป forecast ยอดขายนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถที่จะสรุปข้อมูลต่างๆเป็นวิชวลนะคะได้อย่างน่าสนใจนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่เอาไว้สำหรับติดต่อลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ติดตามผลงานค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเรามีอีกหลากหลายช่องทางเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยรายละเอียดเหล่านั้นเฟนฝ่ายอยากจะถามคุณโคก่อนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของ Visible เริ่มต้นมาจากอะไรคะจุดเริ่มต้นนะครับก็คือผมเองก็เป็นทำงานมาในอุตสาหกรรม B2B เนี่ยมากว่า20ปีนะครับเคยเป็นพนักงานขายเคยเป็นหัวหน้าทีมขายเคยเป็นผู้บริหารทีมขายนะฮะเราเนี่ยใช้สเปรดชีตมาตลอด20ปีนะฮะแล้วก็พยายามหา Excel นั่นแหละใช่ไหมฮะจับข้อมูลไปลงใน Excel แล้วเราก็พยายามหาโปรแกรมหาเครื่องไม้เครื่องมือมาใช้ในการบริหารทีมขายเนี่ยก็ยังไม่เจอตัวที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยเฉพาะในรีเจียนนี้นะฮะเราก็เลยสร้างขึ้นมาเองค่ะการที่เราจะเริ่มต้นพัฒนาจากเดิมทีเนี่ยเราใช้ในการกรอกข้อมูลเข้าไปใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนแหละว่าสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้บางทีในการ forecast ข้อมูลอาจจะไม่ตรงหรือว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เราเริ่มต้นยังไงคะแล้วก็ขั้นตอนในการที่จะ transform มาเป็นระบบแบบนี้เนี่ยทำยังไงบ้างคะครับก็มี2เรื่องนะครับค่ะอันดับแรกเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เซลล์เสียไม่ชอบมากที่สุดก็คือต้องมานั่งกรอกข้อมูลด้วยมือนี่แหละนะดังนั้นเราจะพยายามทำออโตเมชันให้เยอะที่สุดนะอะไรที่เราทำอัตโนมัติได้เนี่ยเราจะทำอัตโนมัติค่ะอย่างเช่นลีดที่เข้ามาใหม่ทางหลายๆช่องทางเนี่ยนะฮะ Google Form เว็บไซต์อีเมลหรือว่า LINE เนี่ยเราออโต้สร้างดีล Visible ให้อัตโนมัติเซลล์ไม่ต้องกรอกมือนะฮะอีกเรื่องนึงคือเรื่องข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นข้อมูลต้นน้ำนะฮะซึ่งมีผลต่อการนำไปใช้ในการคาดการยอดขายเนี่ยเราจะล็อกหมดนะฮะถ้าเกิดจะมีการแก้ไขข้อมูลไม่ว่าจะเป็นมูลค่าค่ะนะฮะวันที่คาดว่าจะปิดการขายนะครับพวกนี้จะต้องมีการได้รับการแอปพรูฟจากแอดมินก่อนทีนี้พูดถึงการเก็บข้อมูลค่ะจากหลากหลายช่องทางเนี่ยเราจะเก็บเฉพาะที่เป็นตัวเลขไหมคะหรือว่าตัวอักษรด้วยคะเก็บยังไงบ้างครับโอ้เก็บทุกอย่างเลยฮะก็ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะฮะชื่อลูกค้าชื่อบริษัทรายละเอียดเกี่ยวกับดีลนะฮะเรายังเก็บข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมขายกับลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านอีเมลคือเก็บอีเมลทุกฉบับใบเสนอราคาทุกใบไลน์ทุกแชทนะฮะเข้ามาในอยู่ในที่เดียวในตัวระบบจะมีการแคตตากรีหรือว่าแคตตากรีซ์ข้อมูลเหล่านี้ยังไงบ้างอะคะอ๋อเราก็จะแบ่งเป็นประเภทของการติดต่อสื่อสารนะฮะซึ่งมีหลายแบบนะฮะตั้งแต่โน้ตเป็นเท็กซ์เป็นภาพคล้ายๆ Facebook นะครับนะฮะแล้วก็มีอีเมลไลน์แชทนะฮะโคเทชันนะครับพวกนี้ก็จะแยกเป็นส่วนๆเอาไว้ฮะครับมาขยายถึงฟีเจอร์กันบ้างนะคะพูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานของ Visible สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมคะก็เรามีฟีเจอร์ที่กำลังจะออกใหม่เร็วๆนี้นะฮะอย่างเช่นอันนึงที่เราได้ทุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับเราเรียกว่า opportunity scoring นะครับธุรกิจเนี่ยเวลามีลีดเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะบางทีเราไม่รู้ว่าควรจะโฟกัสเวลาที่มีอยู่จำกัดนะฮะไปที่ดีลไหนก่อนและหลังนะฮะเราก็จะช่วยทำให้บน Visible ก็จะโชว์ว่าไอคอนสมมติว่าคะแนน 90% นะฮะดีลนี้เนี่ยเราจะบอกว่ามีโอกาสในการปิดการขายสูงที่สุดคุณควรจะเอาเวลาไปโฟกัสที่ดีลนี้ก่อนดีลอื่นไว้ทีหลังนะฮะและทางตรงกันข้ามเนี่ยเราก็จะมีอีกไอคอนนึงบอกว่าอันเนี้ย risk of churn score สูงคือดีลที่มีโอกาสจะหลุดสูงที่สุดนั่นเองอันนี้ก็ต้องไปโฟกัสเช่นกันครับการที่เราจะเข้าไปให้ความรู้หรือว่าเข้าไป
พูดถึงระบบเนี่ยใช้งานยังไงต้องเข้าไปเทรนก่อนไหมคะอ๋อก็มีทั้ง2แบบนะครับลูกค้าเราถ้าเกิดแอดวานซ์หน่อยเนี่ยเขาก็จะทดลองใช้เองนะฮะสิบเราให้ทดลองใช้ฟรี14วันนะพอเขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าโอเคเนี่ยเขาก็จ่ายเงินเลยโดยเราบางทีเราไม่ไปเจอเขาเลยก็มีนะครับก็อีกแบบนึงที่ถ้าเกิดใช้เยอะหน่อยแล้วก็มีความซับซ้อนนะครับเราก็จะมีทีมเข้าไปนำเสนอถึงที่ครับฟีดแบคที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการก็ดีนะฮะเพราะว่าเราเป็นธุรกิจไทยครับเราก็เข้าใจเพนพอยการใช้งานพฤติกรรมแบบไทยๆค่ะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่เราเข้าใจเพนพอยต์ของคนไทยแล้วก็เข้าใจธุรกิจของไทยแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยไหมคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเอามาอะแดปต์ใช้ในรูปแบบนี้ได้สมมุติถ้าเกิดแพลตฟอร์มนี้เอาไปใช้ในต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราหรือว่าในฝั่งยุโรปเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบเลยไหมคะครับคือตอนนี้เรามีลูกค้าจำนวนหนึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีของธุรกิจ B2B เนี่ยนะครับคือเพนพอยต์เนี่ยคล้ายๆกันนะฮะ across region เลยนะคืออย่างเราไปพบลูกค้าที่อินโดนีเซียเนี่ยหรือที่เวียดนามเนี่ยนะครับปรากฏว่าเพนพอยต์เนี่ยคล้ายๆกันกับคนไทยนะฮะนอกจากนี้จริงๆพฤติกรรมของคนสวิสเซียเนี่ยก็มีความคล้ายๆกันด้วยนะคือเรามีเรื่อง trust เรามีเรื่องต้องรู้จักกันก่อนระดับนึงนะครับซึ่งคล้ายๆคนไทยนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถที่จะไปขายที่ประเทศอื่นได้ด้วยนั่นก็หมายความว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ใกล้เคียงกันหรือว่าคล้ายเคียงกันเนี่ยก็สามารถที่จะนำรูปแบบนี้ไปใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะครับเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณโค้ชบอกว่าตอนนี้เนี่ย Visible มีคนที่เข้ามาใช้บริการนะคะมากถึง400บริษัทรวมถึงเปิดบริการในอินโดนีเซียด้วยแล้วก็เวียดนามด้วยใช่ไหมคะเรียกได้ว่าได้สิ่งตอบรับอย่างดีเลยนะคะแผนในอนาคตวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างคะจริงก็อยากที่จะสองส่วนนะครับค่ะส่วนแรกเนี่ยเราพยายามที่จะไปขายในกลุ่มที่เป็น B2C ด้วยคือลูกค้าที่เป็นคอน sumer ซึ่งจริงเราก็เริ่มมีแล้วนะฮะอย่างเช่นธุรกิจรถยนต์หรือว่าจิวเวลรี่นะครับหรือว่าประกันนะครับซึ่งพฤติกรรมคล้ายๆ B2B อีกกลุ่มหนึ่งก็คือขยายไปต่างประเทศซึ่งเราอยากจะโฟกัสที่2ประเทศก่อนคืออินโดนีเซียกับเวียดนามครับค่ะฝากกันสักนิดนึงค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะก็เว็บไซต์นะฮะ visible.io ครับผมคุณผู้ชมคะสามารถติดต่อมาเข้ามาได้เลยนะคะ visible.io นะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณโค้ชให้กำลังใจผู้ที่ทำสตาร์ทอัพในเมืองไทยด้วยค่ะโอเคนะครับสำหรับผู้ประกอบการในเมืองไทยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทราบหรือเปล่านะครับเหมือนเราเนี่ยกำลังถูกต่างประเทศเนี่ยบุกเข้ามาเลยนะฮะเหมือนเป็นสงครามในรูปแบบใหม่เลยนะฮะเป็นการล่าอาณานิคมแบบดิจิตอลนะไม่ใช้กำลังนะครับหลายๆธุรกิจหลายๆอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยเราถูกธุรกิจต่างชาติยึดไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเชื่อว่าคุณเป็นผู้ประกอบการที่มีไอเดียมีทีมนะครับมีความสามารถเนี่ยนะครับก็อย่าหยุดแค่คิดนะฮะขอให้ลงมือทำมาช่วยกันนะฮะต่อสู้เพื่อประเทศไทยของเรานะครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้นะคะคือ Visible ค่ะโปรแกรมที่เข้ามาบริหารระบบงานขายนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโค้ชมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ